ผู้ชมครับนี่คือบางส่วนของการเดินทางมาเปิดคลินิกของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่าง SCG นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อสโมสรของเราพาพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นาโออาโอกิอาโอยามะและจังสารัตอยู่เย็นมาถึงสถานที่ในการเปิดคลินิกบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถตามติดได้จากทางเมืองทองทีวีของเราเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำภาพบรรยากาศของการเปิดคลินิกโดยสตาฟโค้ชของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดรวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่มูลนิธิ SCG มาสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหลังที่34แล้วนะครับโดยมีนักเตะกิเลนพยอง3รายมาร่วมเปิดคลินิกรวมไปถึงแจกลายเซ็นน้องๆชาวจังหวัดขอนแก่นซึ่งบรรยากาศนั้นต้องบอกว่าสุดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมตามติดได้จากทางทีวีของเราเร็วๆนี้ครับเยอะมากเลยแหละต้องต่อไปครับสวัสดีครับจากนี้สัญญาที่เคยให้ไว้ตอนนี้ให้ทุกคนในระยะไกลก่อนนะครับจะกี่สิบปี